เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2563คณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาสารสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุ์แห่งประเทศไทย4แชมป์เกมครั้งที่12ฮักแพงเกมโดยมีผู้เชี่ยวชาตตร,ราจารย์นายแพทย์เทพพลักษ์ิิธนวุฒิชัยคณะบดีคณะแพ,พทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดและนางสาวบรินทนร์ศิลิสกุลสังขกรนายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผน ทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทยนำคณาจารย์นิสิตนักศึกษาจาก1อสถาบันเข้าร่วมณห้องประชุมสมพรโพธินามชั้น2คณะแพทยาศาสตร์หลังที่2คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามเขตพื้นที่ในเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพพลักษริธนาวุธิชัยกล่าวว่าสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาสารสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปี2563นี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่12 โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ธรรมเนีอันดีระหว่างนิสิตนักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดการสอนสาขาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษารวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการทักษะด้านชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรมความเป็นระเบียบวินัยความสามัคคีในหมู่คณะนิสิตนักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ดีในอนาคตโดยได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16ถึงกุมภาพันธ์2563มีกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางวิชาการการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันสันทนาการการประกวดหมอหลวงแผนไทยนางในลูกประครบ